บริษัทปตท.และบริษัทบางจากปิโตรเลียมประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลทุกชนิด40สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ปรับขึ้น20สตางค์ต่อลิตรสำหรับกลุ่มดีเซลราคายังคงเดิมโดยมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 นของวันที่23ตุลาคมส่งผลให้มีราคาดังนี้เบนซินราคา39บาท36สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95ราคา31บาท95สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล91ราคา31บาท68สตางค์ต่อลิตรโฆษกกระทรวงการคลังเผยโครงการคนละครึ่งเฟส3มีผู้ใช้สิทธิ์สะสมแล้วจำนวน25ล้านรายมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 155,444 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 53,588 ล้านบาทและรัฐร่วมจ่ายสะสม 51,856 ล้านบาทประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่31ธันวาคมและผู้ที่ตกหล่นสามารถเข้าร่วมเฟส3ผ่านการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งยังมีสิทธิ์เหลือกว่า 70,000 สิทธิ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3เส้นทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน19ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน31ด่านและทางพิเศษอุดรลัทยาจำนวน10ด่านรวม60ด่านตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนของวันที่23ตุลาคมเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนสถานการณ์มวลน้ำลำตะคองเอ่อล้นตลิ่งท่วมทะลักเมืองโคราชและเขตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาแม้บางจุดระดับน้ำลดลงต่อเนื่องแต่เขตเศรษฐกิจยังท่วมสูงโดยมวลน้ำใหญ่จากลำบริบูรณ์ได้เข้าท่วมถนนชุมชนวัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นบริเวณกว้างชุมชนถูกน้ำท่วมสูง 5-80 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากรถเล็กสัญจรลำบากเจ้าหน้าที่ปภ.โคราชทหารและอาสาสมัครกู้ภัยได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยอัดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีใช้ม.44 ระงับการทำเหมืองทองอัคราส่งผลให้บริษัทคิงเกตผู้รับสัมปทานได้รับความเสียหายจนต้องนำกรณีพิพาทเข้าสู่อนุญาโตตุลาการพร้อมมองหากไทยแพ้รัฐบาลต้องยกที่ดินให้บริษัทคิงเกตสามารถเข้ามาหาประโยชน์ได้อย่างไม่เป็นไปตามกฎหมายทำให้ไทยเสียหายมหาศาลเป็นการเอาสมบัติชาติไปชดใช้ความผิดนี้พลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบ